ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สู่ปู่สู่คนนะครับมื้อนี้นะครับได้ออกกับผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งมั่น3เดือนพี่น้อง3เดือนกับ2เดือนนะครับปลูกที่เดียวกันนะครับพี่น้องก็ที่ว่าคลิปมันหน่อยที่ไม่ออกมาถ่ายสู่ปู่สู่น้องเบิ่งเมื่อ 2-3 อาทิตย์บ่หันนี่นะครับนะครับอันนี้หลังจากฝนตกใส่ไปนะครับตอนคนกำลังเกี่ยวเขาหลายๆแล้วครับตอนฝนตกนั่นแหละครับพี่น้องกะฮ้องก็สิได้มาเบิ่งนะครับว่ามันถือฝนแล้วมันเป็นยังไงนะครับพี่น้องก็เลยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนํากันนี่แหละครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันเลยครับครับนี่ครับพี่น้องฟังนี่3เดือนนะครับพี่น้องฟังนี่3เดือนนะครับเดี๋ยวลกหญ้าข้างงานนี่ออกกันนะครับดินล่างก็ซุ้มอยู่พี่น้องนะครับลกหญ้าออกบ่หันอันนี้ฟังนี่3เดือนนะครับอันนี้น่าจะบ่ยั่งเลยใบตายหมดซ้อนนะครับมันแรงแห้งพี่น้องตายหมดแล้วนะครับก็มองได้ก็ได้แล้วก็มองว่าได้ตายหมดเด้อพี่น้องนะครับมันห่อนแห้งแต่ว่าดินแตกดีนะครับเนี่ยครับพี่น้องแม้ว่าสิได้เฮ็ดใหม่หมดแล้วครับผมบ่คือสิบ่ยั่งดอกนะครับนี่คันใบเหลืองขนาดนี้แล้วนะครับมันยังแต่ว่าก็เป็นอยู่โซนนี้นะครับมันอยู่นี่นะครับสาเหตุมันนะครับแม่ก็บ่ฮู้อยู่นะครับนี่นะครับต้นใหม่ใหญ่นะครับอยู่นําต้นใหม่นะครับคือน้ําเลี้ยงบ่พอนะครับนี่นะครับแม่ก็พาของพี่น้องมาเบิ่งใจครับไม่อยากทายสู้เบิ้งหรอกครับพี่น้องนะครับมันขี้ไหลปวดนะครับแต่ว่ามองงามกับงามอยู่นะครับแต่ว่าได้ออกเสียดายได้ครับบินมันแตกดีนะครับเสียดายอยู่นะครับนี่นะครับมองได้ก็ได้นะครับมองงามกับงามอยู่ดีพี่น้องนะครับจักสิว่าจังได๋เนาะครับเนาะนี่ครับคือว่าผมมาทายว่าเนี่ยครับปิดไฟอยู่ข้างล่ะพี่น้องผู้ใดติดตามคลิปเบิ่งคลิปตอนนั้นก็สิเห็นอยู่หรอกครับนี่พี่น้องมันแห้งนะครับดินแห้งๆนะครับแต่ว่าแตกดีพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับดินแตกดีเลยครับเบิ่งเหงาได้ก็แตกหมดนะครับนี่พี่น้องนะเนี่ยครับเสียดายอย่างเดียวนะครับว่าเฮาเฮ็ดแล้วนะครับก็เห็ดแล้วฝนเสียนะครับทั้งเล็งมาเดือนเดียวนะครับแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มาของก็มาตอนคนเกี่ยวเขาหลายๆวันนะครับน้องก็ตกใส่อีกแล้วก็หายไปอีกหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วฝนขอเข็มหมอกแห้งๆนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้3เดือนเด้พี่น้องฟังนี่3เดือนนะครับเดี๋ยวแน่ออกสิพังยางไปเบิ่งมั่น2เดือนนะครับแปลงเดียวกันนี่ล่ะพี่น้องเพราะมันเฮ็ดบ่ได้มันปลูกคนละหุ่นครับนี่พี่น้องแน่บ่ได้บ่เล่นนะครับดินแตกดีเสียอย่างเดียวนี่ล่ะพี่น้องดินมันแห้งโคตรนะครับเพราะดินมันแห้งโคตรมันก็อยู่บ่ได้เนาะครับมันพืชมันก็ต้องการน้ำเนาะพี่น้องนี่ครับแม่นมื้อเด้ครับคลิปที่ได้ออกเอารถไถผ่านซี่รถไถเดินตามมาไถผ่านซี่ล่ะพี่น้องนะครับนี่ก็สวนนี่ล่ะครับนี่ขนาดต้นไม้ล้มใส่ก็ยังบ่มีเวลามาออกเด้พี่น้องตอนฝนตกล้มแห้งๆครับพายุแต่สมัยพายุโนรูพุ่นล่ะครับแล้วออกไปยังบ่มีเวลามาเหมียนมันเลยครับมาเก็บมาเหมียนเลยครับนี่ครับก็เลยปล่อยนะครับปล่อยเลยนะจริงๆค่ะปุ๋งท่านก็งามอยู่ครับรอบ2บ่ได้ใส่เลยพ่อพี่น้องปุ๋ยรอบ2บ่ได้ใส่เลยเพราะว่าบ่มีจังหวะให้ใส่เลยพี่น้องนี่ครับใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะ
ใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับพี่น้องดินจะแตกดีดีเป็นตะออนซ่อนนะครับพี่น้องเบิ่งครับพอแม่นว่าพอมองงามๆแล้วยังไทยเบิ่งได้พี่น้องมันก็สิไทยเบิ่งสุหม่องเลยมันก็บ่แม่นครับเพราะมันแตกมันก็แตกดีสุหม่องอยู่นะครับก็รู้สึกเสียดายอยู่ที่ว่าผมคิดว่ามันสิตายตายแรงนี่ล่ะเบิ่งตัวนี้ครับมันคือไปไกลก็มูดพี่น้องไปไกลก็มูอยู่นะครับจะกระแตกทุกต้นพี่น้องนี่ว่าต้นกระเจี๊ยบมาแต่ยังได้บุดึงออกนะครับนี่พี่น้องมาดิ2เดือนครับนี่ขามคู่มาอันนี้3เดือนครับนี่3เดือนขามมานี่ก็นี่2เดือนนะครับนี่พี่น้องส่วนเดียวกันนะครับแปลงเดียวกันแต่ว่าคนละหุ่นนะครับเป็นคนหุ่นมันนี่บ่ทันพี่น้องที่จริงตอนแรกก็ปลูกพร้อมกันล่ะครับแต่ว่าหม่องนี้ได้ไถปลูกใหม่เพราะว่าพอเจอฝนเจอยังนั่งนักน้ำมันเสาะมาหมดเลยครับก็เลยได้ไถปลูกใหม่นะครับมันก็เลยเป็นจังซี่ครับตามสภาพแต่ผู้เป็นห้องก็ปลูกกับห้องก็ปลูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับซ้ำนี่ก็สิยังให้ห้องอยู่ต่อครับเอาซ้ำยังเนาะพี่น้องนะครับจะดีกว่าสิบ่ได้เนาะพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้2เดือนนะครับ2เดือนก็ขอให้น้ำหมอกย่ามือเศร้าดีๆครับกับพ่อสิพ่ออันนั้นไปได้อยู่กับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแล้วครับมองมันมีปัญหากับมีนะครับมองเป็นว่ามันสิงามไปซะทุกหมอกนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่ากำลังปลูกอยู่หรือกำลังประสบปัญหาอยู่ว่ามันคือบ่งามมาอย่างนะครับนี่แนวกับมาเพิ่มกำลังใจให้กันของแนวกับเป็นนะครับของพื้นกับเป็นของผู้ได้กับเป็นนะครับมันแล้วแต่ช่วงนะครับเข้าปลูกถือจังหวะมันจังดีเลยมองย่ามบ่ถือจังหวะก็มีเนาะพี่น้องนะครับมันบ่แม่นว่าสิมาถือแก่เจ้าของบ่แม่นหรอกครับสิผิดแก่เจ้าของก็บ่แม่นนะครับมันแล้วแต่จังหวะการปลูกนะครับเขาบ่ฮู้ดอกว่าอีก2เดือนอีกเดือนนึงอีก2เดือนผลสิดีบ่ดีนะครับพี่น้องมันแล้วแต่จังหวะคนเฮานะครับนี่นะครับจะคิดว่าอันนี้คลิปนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับเกี่ยวกับว่าจะของเห็นยังก็บ่ดีบ่แม่นนะครับอันนี้แนวมาให้กำลังใจว่าสู้ไปคือเก่าล่ะครับที่มีผู้ดีปีหน้าก็สอบใหม่นะครับสอบเสียนี่ครับนะครับแข่งกันสอบเสียพี่น้องนะครับปีนี้สอบบ่ติดปีหน้าสอบไหม คือจังเด็กน้อยนักเรียนนะครับเฮาสอบเสียเฮามันต้องมีมือได้ที่เฮาสอบผ่านแล้วเนาะพี่น้องนะครับมันต้องมีจักมือนะครับคันทางรัดกับลอตเตอรี่พุ่นแล้วพี่น้อง ถือลอตเตอรี่รวยแล้วกระทิ่มบ่ได้คือเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับแนวพ่อแม่พาเฮ็ดนะครับมันสิมีเงินปานใดหรือบ่มีเงินจะได้เฮ็ดคือเก่านะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็เต็มเฮียนอยู่นะครับทีทางก็เต็มอยู่นะครับอันนี้พูดถึงทั่วไปนะครับของได้ออกบ่หลายดอกนะครับก็พูดถึงทั่วไปนะครับคือแนวเฮ็ดแนวสร้างพ่อแม่เพิ่นก็ทิ่มไปถ่านะครับเฮาสินั่งเบิ่งมันซื่อๆก็บ่แม่นดอกครับพี่น้องเนาะได้น้อยได้หลายก็สร้างมันเฮาก็เฮ็ดไปนะครับสําหรับคลิปนี้คือก็เอาล่ะพี่น้องมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวหันมาทางนี้ก็คือเก่านะครับจะว่ามีอย่างไรนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพนะครับได้กินข้าวใหม่ปีใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับความใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับสิ่งดีๆให้ลังเขาไหลโฮมนะครับกับสิ่งที่พอดีให้พัดเป้าออกไปนะครับสำหรับคลิปนี้คือเก่าครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนขอขอบคุณครับ